ถ้าจะให้พูดถึงหนึ่งในสโมสรที่มีนักเตะแดนกลางที่ส่งพลังมากที่สุดในศึกฟุตบอลไทยลีก2021แห่งยุคสมัยนี้ยังไงซะชื่อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็คงต้องปรากฏขึ้นมาติดในโผในลิสต์อันดับต้นๆอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาคือทีมที่มีกองกลางที่ทั้งมากประสบการณ์และกองกลางดาวโลดที่มีดีกรีทีมชาติไทยอยู่เต็มทีมและนักเตะทุกคนล้วนแล้วแต่สามารถลงเล่นภายใต้ระบบของบุรีรัมย์ได้อย่างลงตัวโดยในวันนี้เราจะพาไปดู5แดนกลางสุดแกร่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึกไทยลีก2021ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้สนับสนุนโดย M88 เว็บเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในเอเชียฝากง่ายถอนไวตามโลโก้ที่ทุกคนเห็นอยู่ทางด้านซ้ายบนของคลิปโดยแดนกลางสุดแกร่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึกไทยลีก2021คนแรกได้แก่พีระดลฉ่ำรัศมีกองกลางวัย28ปีนักเตะใหม่ป้ายแดงของบุรีรัมย์ผู้ที่มาพร้อมกับดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งในศึกไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาพีระดลฉ่ำรัศมีลงเล่นอยู่กับสมุทรปราการซิตี้และจากการลงสนามไป28นัดพีระดลสามารถยิงไปได้3ประตูกับอีก1แอสซิสต์และพาสมุทรปราการจบในอันดับที่7ของศึกไทยลีก2020ก่อนที่เขาจะย้ายเข้าสู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพื่อเข้ามาเติมเต็มในแดนกลางให้กับทีมเพื่อทวงแชมป์ลีกที่พวกเขาห่างหายมาแล้ว2ฤดูกาลซึ่งในศึกไทยลีกฤดูกาล2021นี้จากการเข้ามาของพีระดลฉ่ำรัศมีมันคงจะทำให้แดนกลางของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยกระดับขึ้นไปอีก1ขั้นและน่าจะกลับมาเป็นบุรีรัมย์ในแบบที่ควรจะเป็นสักทีแดนกลางสุดแกร่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึกไทยลีก2021คนที่2ได้แก่จักรพันธ์แก้วพรมกองกลางจอมเก่าวัย33ปีนักเตะผู้ที่ยืนบัญชาเกมแดนกลางให้กับบุรีรัมย์มานับ10ปีซึ่งในศึกไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาจากการลงสนามไป27นัดจักรพันธ์แก้วพรมสามารถยิงไปได้4ประตูและทำไปอีกถึง10แอสซิสต์ซึ่งมากเป็นอันดับที่4ในศึกไทยลีกพร้อมกับพาบุรีรัมย์จบในอันดับที่2ของศึกไทยลีก2020ซึ่งในศึกไทยลีกฤดูกาล2021นี้แม้ว่าอายุของจักรพันธ์จะล่วงเลยไปจนถึง33ปีแล้วแต่มันสมองและประสบการณ์ของเขายังคงมีความอันตรายและจักรพันธ์แก้วพรมก็ยังคงจะเป็นจอมทัพคนสำคัญที่คอยบัญชาเกมให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพื่อไล่ล่าแชมป์สมัยที่8ของสโมสรให้จงได้แดนกลางสุดแกร่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึกไทยลีก2021คนที่3ได้แก่รัตนากรใหม่คามิกองกลางหนุ่มไฟแรงวัย23ปีนักเตะผู้ที่ยึดตำแหน่งตัวหลักในแดนกลางของบุรีรัมย์ได้ตั้งแต่อายุ19ปีซึ่งในศึกไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาจากการลงสนามไป29นัดรัตนากรใหม่คามิสามารถยิงไปได้2ประตูและทำไปได้ถึง8แอสซิสต์ซึ่งมากเป็นอันดับที่2ในทีมบุรีรัมย์โดยเป็นรองเพียงแค่จักรพันธ์แก้วพรมที่ทำไป10แอสซิสต์เท่านั้นซึ่งในศึกไทยลีกฤดูกาล2021นี้ด้วยประสบการณ์ด้วยฝีเท้าที่เพิ่มมากขึ้นตามอายุมันน่าจะทำให้รัตนากรใหม่คามิมีฝีเท้าที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นและก้าวขึ้นไปเป็นกองกลางคนสำคัญให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้อย่างแน่นอนแดนกลางสุดแกร่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึกไทยลีก2021คนที่4ได้แก่ปิยพลผานิชกุลกองกลางตัวรับวัย33ปีแบ็คขวาที่กลับมาเกิดใหม่ในตำแหน่งกองกลางตัวรับภายใต้ระบบการเล่นของอเล็กซานเดร์กามาที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งในศึกไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาหลังจากที่กลายเป็นนักเตะที่เชียงรายไม่ต้องการและย้ายเข้าสู่บุรีรัมย์ในช่วงเล็กหลังปิยพลผานิชกุลลงเล่นให้กับบุรีรัมย์ไป12นัดยิงไปได้3ประตูและทำไปอีก2แอสซิสต์ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่โดดเด่นมากสำหรับนักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวรับหรือแบ็คขวาที่เขาลงเล่นซึ่งในศึกไทยลีกฤดูกาล2021นี้ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบวกกับการที่เริ่มปรับตัวเข้ากับระบบของบุรีรัมย์ได้อย่างลงตัวปิยพลผานิชกุลน่าจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะสารพัดประโยชน์ที่ช่วยให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่8ของสโมสรได้สักทีและก็มาถึงแดนกลางสุดแกร่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึกไทยลีก2021คนสุดท้ายได้แก่ชุติพลทองแท้กองกลางวัย30ปีอีกหนึ่งห้องเครื่องคนใหม่ป้ายแดงของบุรีรัมย์ซึ่งในศึกไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาชุติพลทองแท้ลงเล่นอยู่กับพีทีประจวบและจากการลงสนามไป23นัดชุติพลสามารถยิงไปได้2ประตูกับอีก4แอสซิสต์พร้อมกับพาพีทีประจวบจบในอันดับที่10ของตารางศึกฟุตบอลไทยลีก2020ก่อนที่จะย้ายเข้าสู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพื่อมาเสริมแดนกลางให้กับทีมซึ่งในศึกไทยลีกฤดูกาล2021นี้จากการเข้ามาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเต็มร้อยตลอดชีวิตการค้าแข้งหลายสิบปีที่ผ่านมามันน่าจะทำให้ชุติพลทองแท้ได้คว้าแชมป์ระดับสโมสรเป็นครั้งแรกในอาชีพนักเตะของเขาได้สักที
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับ5แดนกลางสุดแกร่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึกไทยลีก2021ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ